ริมต้นใหม่เนาะเพราะว่าลื่นสัญญาณของอาจารย์มันไม่ดีเน็ตมันไม่ดีนะเอาอีกทีนึงได้ถึงไหนก็ถึงนั่นแหละเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าสัญญาณจะมีปัญหา <c oughs> มาเริ่มต้นใหม่แล้วกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของ ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะเ้าเรียกว่าความฉลาดในโลกฉลาดในธรรมแล้วนี่ยอาจารย์ว่า <c oughs> เราจะอยู่ในโลกยังไงโดยที่เราไม่ทุกข์โลกนี้มันบีบคันบียรัดเรามากนะเราจะอยู่ยังไงก็ในเมื่อเราต้อง เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องค่า,าก้าที่เดยอยอมรับมันแล้วละ่ะเราปฏิเสธมันไม่ได้หรอกถ้าคนคนหนึ่งปฏิเสธความตายเกิดมาแล้วมีแต่ความกลัวกับความตายหรือเกิดมาแล้วมีแต่ความกลัวความพัดผักและความสูญเสียได้มาก็ไม่อยากให้เสียไปอย่างถามว่าชีวิตของคนคนนั้น,นที่อยู่ในโลกใบนี้จะมีความสุขจะมีความสงบได้ไหม คนคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้เมื่อมันไม่กล้าเปเชิญความจริงแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็เหมือนปิดตาเดินทางเท่าน,นั้นเองแม้จะพระอาทิตย์จะส่องสว่างโลกอยู่ยังไงก็ช่างเถ้าเราไม่เปิดตามองทางแล้วมันก็ไม่เห็นนโลกของความเป็นจริงในทุกวันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้โลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็แปรเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ มันก็ไม่แน่นอนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครมาจัดแจงมาปรุงแต่งโลกนี้ได้ให้มันเป็นไปตามอำนาจหรือความชอบใจหรือความพอใจของตัวเองได้ถ้างั้นถึงบอกว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไงโดยที่มันไม่ขบกัดเราเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามันลิ้นงูในปากงูจะทําไงมันไม่ถูกพิษงูไม่ถูกเขี้ยวของงูไม่ถูกพิษของงู ถ้าว่าลิ้นมันเป็นลิ้นลิ้นมันเป็นยังไงอะทีนี้มันอ่อนไงลิ้นมันอ่อนมันเลยสามารถอยู่กับสิ่งที่แข็งได้อยู่กับงูได้โดยไม่โดนพิษของงูเราก็เหมือนกันเรามองดูซิว่าในปัจจุบันขนานี้เราอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้ทำไมโลคกขบกัดเราทำไมเราทุกข์กับโรคล่ะตั้งท้งที่เราตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกใบนี้ มันก็เจือไปด้วยความทุกข์เหล่านี้เจือไปด้วยสิ่งที่ไม่ชอบใจเจือไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้ดังใจมันเจือไปด้วยความแปลเปลี่ยนมันเจือไปด้วยความแปลปวนสิ่งนี้มันแสดงประจักษ์ตั้งแต่ลืมตามาดูโลกใบนี้เมาก็มองเห็นแม้แต่ตัวเราก็มีประจักษ์พยานหลักฐานถึงความแปลเปลี่ยนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทํางั้นเราไม่มานั่งคุยกันตขนาดนี้หรอกก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความแปลเปลี่ยนให้เราเห็นประจักษ์อยู่ เหมือนพระอ,อาทิตย์ส่องขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วมันก็ประจักษ์แจ้งให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราลืมตาบนโลกใบนี้เราก็จะเห็นชัดถึงว่าถ้าเราไม่คาปเผชิญความจริงในโลกใบนี้โลกที่ไม่แน่นอนโลกที่มันไม่เที่ยงโลกที่มีความแปรปวนโลกที่ไม่ได้ดังใจเราหรอกถ้าเราเปิดหน้าเผชิญมันเปิดตาเพื่อรับรู้มันเปิดตาเพื่อประจักษ์กับมันแล้วย่มคิดว่าเราจะทุกข์กับมัน ที่เราทุกๆในโลกใบนี้่ทุกเพราะเราไม่ยอมรับมันนะทุกเพราะเราปฏิเสธความจริงของมันไงถ้าเรามีความทุกข์ก็เพราะว่าเราปฏิเสธความจริงของมันถ้ามันได้มาเราจะไม่ให้มันเสียไปมันเป็นไปไม่ได้เกิ <c oughs> ดมาจะไม่ให้มันตายเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกอย่างนี้มันก็อยู่กับโลกได้แล้วต้องมองว่าในโลกนี้ ถ้ายัางเป็นปุถุชนอย่างพวกเราอยู่เนี่ยมันก็เหมือนคนหลับตาเดินคนหลับตาเดินทางมันมีอะไรล่ะทีนี้มันมีแต่ความวิตกกังวลไงไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ลุ้มไม่รู้บ่ไม่รู้สัตว์มีพิษหรือไม่มีพิษอะไรอย่างไรถามว่ายมเดินไปในที่มืดคิดง่ายๆถามว่าชีวิตงโยมจะมีความสุขมีความสงบไหม มันหาความสงบสุขไม่ได้หรอกเพราะมันมีแต่ความกังวลกลัวภัยกลัวภัยที่เกิดขึ้นภัยพางหน้าภัยของเราเหมือนกันนะภัยคือความพัดผ่าภัยคือความสูญเสียภัยคือความเจ็บภัยคือความป่วยภัยคือความตายเรากลัวได้มาแล้วกลัวความพัดผ่าและความสูญเสียอย่างโลกกระทำอย่างนี้ความมีราบได้ความเสริมราับความมียศได้ความเสริมยศความสันเสริญได้เนินทาความมีสูงได้คุก จริงๆมันก็เป็นโรกรรทำโรคที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ยังไงพวกเรายังวิตกกังวลกับสิ่งเรากังวลกับมันเราวิตกกับมันสวงสหาเพื่อให้มันได้มาพอได้มาก็ยึดถือและครอบครองครอบครองมันแล้วก็ไม่อยากให้มันพลาดพลาดและสูญเสียไปในโลกนี้ไม่มีครับสิ่งที่ได้มาแล้วจะไม่ให้มันเสียเป็นไปไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นไม่ได้มันถึงไม่เสียสิ่งที่มีแล้วเนี่ย มันจะไม่ให้แปลปวนไม่ให้แตกไม่ให้ดับเป็นไปไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นเราไม่มีถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรแตกดับครับแต่ถ้าได้มาแล้วจะให้มันแปลเปลี่ยนไม่ให้มันสูญไม่ให้มันเสียเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันมีเหตุของมันอยู่ถ้าเราได้มาด้วยเหตุมันก็ดับไปด้วยเหตุของมันนั่นเพราะเหตุในการได้มามันก็เหตุของความดับเหมือนกันถ้าเราเข้าใจในเหตุและปัจจัยอย่างนี้เราก็จะเข้าใจโลก เราก็จะไม่ตีโผตีไฟยกับโลกเหมือนคําที่เราพูดเมื่อกี้นี่จุดไฟให้สว่างดีกว่าควด่ววา,ดาความมืดทาไมอาจารย์ถึงชอบคํานี้ท,ทําไมถึงว่าจุดไฟให้สว่างดีกว่าคนด่าความมืดด่าไปกว่าเท่านั้นเองมืดมันก็มืดของมันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ด่าความมืดแล้วนี่พระอาทิตย์จะโผล่ข,ขึ้นมาหรอกมันไม่ใช่มันตกไปแล้วมันมืดไปแล้วนี่มเมื่อมืดไปแล้วนี่เราต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่กับความมือดยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความมืดยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แสวงหาฟืนไฟนี่น เมื่อเรารู้ว่ามันเมื่อขึ้นมามันก็ต้องรู้จักวิธีการเตรียมตัวเพื่อจะอยู่กับความเมืด่อได้โดยไม่กดดาความเมื่อ่อะแต่เราก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างฟืนไฟขึ้นมาสิไฟมันเป็นไฟที่จะสร้างความสว่างแก่ตาเราเมื่อืมันก็เมือ่อไฟก็สร้างขึ้นมาเท่านั้นเองเลยเหมือนกันเราอยู่กับโรคอยู่กับปัญหาอยู่กับสังคมอยู่กับความเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมามันมีความเกิดเกิดขึ้นมามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดผักได้สวนเสียมีความเจ็บไข้ได้ได้ป่วย นะมีการได้มาได้เสียไปนะี่อันนี้คือธรรมชาติของมันอะโลกมันมืดจริงแต่ตาเราก็อย่ามืดสิเราต้องหาวิธีที่จะสร้างฟืนไฟขึ้นมาได้ถึงบอกว่าทําไมมนุษย์ถึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก้อนประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันมีสติปัญญาเนี่ยเพราะมันมีสติปัญญาถึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐ ถึงบอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่กล่าวไม่แสดงไม่ P, ไม Bal, บมัญหััิว่าเทวดาเป็นสัตว์ประเสริฐหรือพรมเป็นสัตว์ประเสริฐนะสัตว์นรกอบัยเป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีสัตว์เดชะชันเป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีเลยทําไมท่านบัญญ uh ัติตรัสเปิดเผยแสดงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐแปว่ามนุษย์เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีวัฒนาในตัวของมันแล้วนะวัฒนนาคือสติปัญญาเหมือนถ้าว่าเราเกิดมานี่เป็นลูกของเศรษฐีเราเกิดมาเป็นลูกของเศรษฐีนะ มือผืนดินของตัวเองมีไร่มีนาเป็นของตัวเองนะแต่ว่าเราจะปลูกพืชพันธุ์อะไรลงไปในเนื้อนาตรงนั้นตรงที่มันเป็นทรัพย์ตรงที่มันเป็นโมดดกตกทอดของเรามาวาสนาในความได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าโชคดีมากมีโมดดกตกทอดของตัวเองก็คือสติและปัญญาตรงนี้และสติปัญญาตุงนี้ถึงบอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ชังสัตว์ในสังสารวัฏนี้เวียนเกิดมาในโลกของมนุษย์แล้วก็มาสั่งสมคุณงามความดี ถ้าว่าจะปลูกเมล็ดพันธุ์ของความดีงามก็ปลูกในโลคของความเป็นมนุษย์ในเพศของความเป็นมนุษย์ถ้าเรียกว่าชมพูเทวีบแล้วก็คือโรกมนุษย์นี่หละเกิดมาในโรคมนุษย์นี่แหละไม่ใช่เกิดมาในประเทศอินเดียอย่างเดียวหรอกมันเกิดขึ้นมาในโรกมนุษย์นี่แหละโรกของชมพูเทวีบโลกความเป็นมนุษย์นี่มันได้เพศมาแล้วเนี่ยมันได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยวัฒนามันก็คือเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วนี่ แต่เราจะใช้ความประเสริฐของเรานี่ยังไงไปในทางที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่เราชอบทําอำเหมือนเรามีนาแล้วนี่นเราจะวานเราจะปลูกอะไรลงในพื้นนานี่ลหละมเมล็ดพืชพันธุ์อะไรมเมล็ดพืชพันธุ์ในความดีงามหรือเมล็ดพืชพันธุ์หองความชั่วก็มันอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะนามันมีแล้วนี่พื้นดินมีแล้วนี่อยู่ที่เราจะบ่มพ่อปลูกอะไรลงไปเมื่อบ่มพ่อปลูกอะไรลงไปแล้วนี่เราจะรดน้ําพรวนดิน ทำมเมล็ดพืชพันธุ์นี้ให้เติบโตได้ยังไงอันนี้คือการกระทําของเราอืเหมือนกันนะเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการเรียนรู้โดยโลกทุกโลกนอกเวียนจากโลกมนุษย์แล้วเนี่ยโลกไหนก็เหมือนกันไม่ต่างกันมันมีความแปรเปลี่ยนให้เราเห็นตลอดถ้าเราไม่ฉลาดในโลกในปัจจุบันในความเปลี่ยนมนุษย์แล้วอย่าคิดว่าความที่เราจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาจะฉลาดความที่เราจะได้ไปเกิดเป็นพรหมจะฉลาด จะสั่งสมสติและปัญญาอยู่ในจุดนั้นในภพนั้นในชาตินั้นไม่ได้หรอกโรกของมนุษย์นี่แหละมันมีประจักษ์พยานหลักฐานมากเจ็บก็เจ็บตรงนี้ป่วยก็ป่วยตรงนี้ทุกก็ทุกตรงนี้ได้ก็ได้ตรงนี้เสียก็เสียตรงนี้จะเหงาจะเศร้าก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ยินดีพอใจแต่ยึดถือได้ครอบครองเอามือไปกำไฟแล้วมันไหมมันก็เห็นกันตรงนี้แหละมีดบาดแล้วมันเจ็บมันเห็นกันตรงเนี้ได้มาแล้ว เมื่อมันแตกดับมันพังไปมันสูญเสียพี่นี้พี่ไายละพันทุกมันก็ประจักษ์กันตรงนี้มันก็จะได้เป็นเครื่องแสดงให้เรารู้ที่ว่าโลกมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นขุมทรัพย์ก็เป็นขุมทรัพย์แหละเ,<ม>เป็นขุมทรัพย์มากเลย<ม>เราจะเรียนรู้แบบไหนล่ะเราจะสะสมแบบไหนล่ะเราจะบ่มพ่อไปแบบไหนล่ะทรัพย์ที่เราจะสะสมจะสะสมแบบไหน ทรัพย์ของคุณพานหรือทรัพย์ของนักป่าหรือบัณฑิตหรือทรัพย์ของอริยทรัพย์ของพระอริยบุคคลเราจะเอาตะกั่วเราจะเอาเพชรเราจะเอาอะไรล่ะพื้นนาพื้นนี้เราจะปลูกอะไรลงไปปลูกพริกก็ได้ผลของมันแน่คือรสเผ็ดปลูกมะนาวก็ได้ผลของมันเนี่ยคือรสเปรี้ยวปลูกสะเดาก็ได้ผลของมันคือรสขมปลูกบระเพชรก็ได้ผลของมันคือรสขม ปลูกอ้อยก็ได้ผลของมันคือรสหวานแล้วจะปลูกอะไรลงนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนี่หรือเราจะใช้ชีวิตแบบอิมเมเลคิคะเร่ร่อนไปเรื่อยเปื่อยมีนาก็ไม่ได้ทำนานะมันก็ไม่ได้ข้าวนะมีแต่นาเท่านั้นเองเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเองหาคุณงามความดีไม่มี ใช้สติใช้ปัญญาใช้มันสมองของตัวเองไปทําชั่วทําเร็วก็มีก็ปลูกอยู่ก็ปลูกพืชพันธุ์ที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยเพียรทําในพฤติกรรมนั้นนั้นมันก็ตกต่าไปเรื่อยอ่ะปลูกเมล็ดสาราวลงดินแล้วมันก็ได้ผลเน่ะเป็นต้นสาดาวิ่เป็นรถขมเท่านั้นเองแหละปลูกความชั่วมันก็ได้ผลของความชั่วพันธุกรรมของสัตว์โลกกรรมกรรมมาพันธุ เราปลูกอะไรลงไปล่ะตรงนี้ก็เหมือนกันโยมมองกลับมาสิในชีวิตนี่ถามว่าจะอยู่ยังไงเราจะฉลาดในโลกฉลาดในธรรมยังไงฉลาดในการดําเนินชีวิตยังไงอืมันมีคำหนึ่งวันนั้นที่คุยกับโยมพี่คำคำนี้งามมากเพาว่าคําว่าอย่ากกังวลในสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้จริงๆคํานี้งามมากเลยนะบางที คำคพวกนี้เนี่ยถ้าเรียกว่ามันเหมือนยาดียาดีมากหรือคําว่าอย่าเอาความแน่นอนในสิ่งที่มันไม่แน่นอนอย่าเอาความแน่นอนในสิ่งที่มันไม่แน่นอนถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเป็นฟืนไฟแก่สายตาเราเนี่ยมันก็คือฟืนไฟแก่สายตาเรานะเวลาเจอปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราลองเอาสิ่งเหล่านี้มาขบคิดดูสิ ลองเอาสิ่งเหล่านี้มาปืนเป็นฟืนไฟของสติปัญญาเราสิลองน้อมสิ่งเหล่านี้มาเรียนรู้ดูสิว่าสิ่งนี้แม้มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เวลานี้ก็ช่างปัญหาต่างๆก็ตามไะบางทีเรากรรมมันแน่นเกินไปไหมล่ะความยึดความถือของเราอย่างนี้เรากรรมันแน่นเกินไปไหมเรายึดเราถือมันเกินไปไหม ความผิดความพลาดก็ช่างบางทีเรายึดเราถือมันกรรมมันแน่นเกินไปไม่ปล่อยไม่วางไม่คลายมันได้เลยหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เวลานี้ที่นี่แหละเราก็เข้าไปคว้าไปจับเอาไปยึดไปถือเอาจนขบกัดเราถ้ากรรมก็กรรมซะจนตายถ้าปล่อยก็ปล่อยซะจนหลุดมือไปเลย บางทีเราหาความพอดีในตัวเราในขณะขณะไม่ได้เลยเหมือนกับมันสุดโต่งเกินไปถูกก็ถูกเกินผิดก็ผิดมากจนมันหาความเป็นกลางไม่ได้ในปัจจุบันครัถ้าว่าเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางนี่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วนี่ความเป็นกลางคืออะไรความเป็นกลางก็คือความเข้าใจนะแต่ว่ามักแปดก็เป็นมักแปดนั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทา ถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ปฏิจจสมุปบาทนะมันคือความเข้าใจคือมันเข้าใจเหตุปัจจัยที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้จะเป็นผิดจะเป็นถูกถ้าเข้าไปยึดถือแล้วเนี่ยคือเราไม่เข้าใจแล้วนะคือระวางตัวเป็นกลางไม่ได้นะถ้าเป็นผิดก็ไปถือเอาถ้าเป็นถูกก็ไปยึดถือเอาอีกจะเป็นผิดเป็นถูกมันยึดถือแล้วมันคือมันขบกัดหมดอ อะไรก็ช่างจริงๆถึงบอกว่าคําบางคําเนี่ยเราศึกษาธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ตรงมากขนาดนั้นหรอกมากมันก็มากมากแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้อ่ะมากแล้วมันไม่มีประโยชน์เนี่ยมากแล้วมันมีประโยชน์อะไรเหมือนน้ําทะเลนี่มันมากมันมากจริงโยมเห็นน้ําทะเลไหมล่ะมันมากมันมากมันไหมกว้างไกล สุดสายหสุดสายตามองไม่เห็นฝั่งนู้นหอกอันนั้นคือน้ําทะเลแต่ว่าน้ําทะเลมันมากขนาดนั้นถามว่ามันดับหิวดับกระหายได้ไหมเวลาหิวเวลากระหายมาเหมือนเราไปเล่นน้ําทะเลกันสุดท้ายก็มาอาบน้ําจืดที่แหละนี่นี่มันมากจริงน้ําทะเลน่ะเหมือนเรารู้ว่าทรยบคนอื่นมันมากทรยบคนอื่นมากมากความรู้พระพุทธเจ้านี่มากมากวิชาปัญญาความรู้ท่านโอ้ยมากมาก เมื่อเราไปเรียนไปรู้ของท่านก็ช่างมันเหมือนไปรู้จากทรัพย์สินเงินทองก็คืนอื่นแต่ถามว่าประโยชน์ในการใช้สอยแล้วมันประโยชน์มันใช้ไม่ได้เลยในตัวเรามันเหมือนเรารู้ว่าทรัพย์คนอื่นมันมากทรัพย์เศรษฐีมากทรัพย์กษัตริย์ทรัพย์ราชามากเหมือนเรารู้ว่าทรัพย์คือสติปัญญาพระพุทธเจ้ามากแต่ลองสังเกตดูไหมล่ะเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแล้วทาไมเราใช้ทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้เดือดทั้งที่พูดเหมือนกันเนี่ย แต่ทำไมเราทุกหรือความเข้าใจในโลกความเป็นไปในโลกอย่างนี้ทําไมเราไม่ฉลาดในทุกทําไมเราถูกความแปรเปลี่ยนหรือความทุกเหล่านี้ความงาจิตใจได้เนี่ยเห็นไหมทั้งทั้งที่บางทีเราอ่านเราศึกษาคำมัคคาสอนพุทธเจ้ามาก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 มันก็มากอาจารย์ว่าแต่มากแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันดีมันดีนดจริงอ่ะมันเหมือนทรัพย์คนอื่นมีมีม แต่ว่าทราบคนอื่นเรามีฉิดซ้ายเราเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สอยทรัพย์ของเขาไมหมล่พะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคเนี่นไปเลี้ยงโคคนอื่นน่ะ<ม>เราไม่มีส่วนในปัญจโคร,รถของคนอื่น<ม>จะไปจับเอาไปยึดไปถือเอาของเขามาเป็นของเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันความรู้มากมากแต่ว่าเวลาเราทุกมาตรงนี้เวลานี้ที่นี่เนี่ยลองดูสิ เราเข้าใจในทุกไหมเราเรียนรู้กับทุกนี้ไหมเราให้ทุกนี้ครอบงําจิตใจเราได้ไหมเราเรียนรู้ยังไงเมื่อทุกนี้เกิดขึ้นเหมือนเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยไหนเราฟืนไฟเราฟืนไฟอยู่ไหนเรารู้สิว่าไฟเป็นแสงสว่างได้เดินไปไหนมาไหนนี่ใช้ไฟนี่สองทางเดินอันนี้เรารูแหละว่าไฟนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในความ ที่จะดับความวิตกวิจารณ์ของเราดับความกังวลของเราในการเดินบนเส้นทางนี้ในเวลาค่ําคืนแต่ถามว่านี่ก็เหมือนกันเวลาเราเรียนรู้ขึ้นมามันเหมือนไฟมันเหมือนไฟเราเรียนเรารู้ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ถูกตรงนั้นก็ถูกทุกหมดแล้วไม่มีผิดเลย แต่เวลาที่เราจะมานำส่องทางเวลาเจอปัญหาเวลาเจอความแปรเปลี่ยนเวลาเจอชีวิตเรากลับไม่มีไฟคือวิชาญาณปัญญาเกิดขึ้นในขณะเหมือนเราเนี่ยรู้จักยูวาร่มนะี่ยมันสามารถกางกั้นฝนได้ทำให้เราเดินผ่าฝนสายฝนนี้ไปได้อันนี้รู้สิวาร่ม มันป้องกันมันกางกัน้นฝนได้เราสามารถกางร่มเดือนฝา่าสายฝนไปได้แต่ไหนเราร่มทีเนี้ยมันเหมือนความรู้มันรู้มากแต่เวลาเจอมรสุมเจอชีวิตเจอปัญหาแล้วร่มของเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ความรู้ที่เราศึกษามานี่อยู่ไหนก็ไม่รู้พอนําความรู้นั่นมาเราก็ใช้ไม่เป็ีนนะทีเนี้ยเหมือนเราเรียนรู้ตัวยาสมุนไพรแต่มันใช้สมุนไพรไม่เป็นเนี่ย น่ะมันก็เลยยังประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์ไม่ได้ทีนี้ถึงบอกว่าการเรียนการรู้ของเราอะไรจะเป็นประจักษพยานหลักฐานประกอบร่วมในการที่เราจะสามารถก้าวข้ามความทุกขเหล่านี้จริงๆถ้าเราเรียนรู้ว่าฉลาดเนะี่ยเอาเอาหลักง่ายๆไม่ต้องมากก็ได้ถ้าจะถือเอาความไม่เที่ยงก็ถือความไม่เที่ยงเลย ว่าในโลกนี้มีอะไรเที่ยงไหมล่ะอารมณ์ความรู้สึกที่เราไม่ชอบใจมันตรงนี้เวลานี้ที่ความกลัวก็ได้ความบาดความสะดุ้งความวิตกก็ได้เราลองมองมันดูจริงๆไหมล่ะเราลองก้าวผเชิญกับมันไหมล่ะมีความคิดอย่างนี้ก็ช่างเนี่ยถามว่าความคิดนี้มันเที่ยงไหมเนี่ยนี่แหละความเที่ยงที่มันไม่เที่ยงนี่ความแน่นอนที่มันไม่แน่นอนเนี่ยอะไรที่มันแน่นอนอะ่ะมันมีไหมในโลกนี้ ถ้าจะแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนี่แหละที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ที่ว่าโกรธเนี่ยที่ว่าเกลียดเนี่ยที่ว่าชังเนี่ยมันชังจริงไหมไอคนนี้ที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันไม่ชอบจริงไหมเนี่ยมันไม่ชอบทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเนี่ยหรือยังไงไอที่ชอบมันก็มีไอที่ไม่ชอบมันก็มีเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงของมันไหมเห็นความไม่แน่นอนของมันไหมอาหารที่เราว่าชอบชอบนี่เห็นไหมล่ะร้านนี้เราชอบมากกินได้อร่อยมากเ่ยชอบมากเ่ย ลองไปกินทุกวันดูสิยมจะชอบเหมือนเดิมไหมล่ะมันจะอร่อยเหมือนเดิมไหมล่ะเจ้าเดิมนั่นแหละแม่ครัวคนเดิมนั่นแหละแกงแบบเดิมนั่นแหละแต่มันกินทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะชอบไหมล่ะนั่นแหละคือความไม่แน่นอนของมันอ่ะเนี่ยคนที่เราชอบคนที่เรารักนี่พูดกันเมื่อกี้นี่มันรักกันเนี่ยเหมือนชอบกันแล้วนี่ผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งมาพูดกันไม่เข้าหูกันแล้วนี่มันไม่ชอบแล้วนี่เห็นไหมล่ะอะไรล่ะทีนี้ อะไรล่ะที่เราว่าเนี่ยก็แนเนี่ยที่มันไม่แน่นั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วที่พอ่อเมียครูบราอาจารย์ท่านว่าที่พระพูทธเจ้าท่านตัสท่านสอนถ้าว่าจะฉลาดในโลกฉลาดในธรรมเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูแล้วเนี่ยเนี่ยจะไม่โดนพิษงูมันก็ต้องอาศัยอย่างนี้อาศัยความจริงถ้าว่าลืมตาดูโลกก็ต้องลืมตาดูโลกแล้วว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เรามัวแต่หลับตาเดินกันอยู่เนี่ยในเส้นทางสายนี้เส้นทางในการดําเนินชีวิต ก็เมื่อเราหลับตากันอยู่อย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นอะไรเลยเม้ยพระอาทิตย์จะส่งแสงสว่างโลกแจ้งถ้าเราไม่ลืมตาดูโลกแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราความรู้และความจริงก็เหมือนกันเราเมื่อแต่รู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างอยู่อย่างนั้นพระบุรุเจ้าตรัสตั้งจริงจริงไม่ผิดเลยจริงอืรูปก็เป็นจริงอย่างนั้นเวทนาก็เป็นจริงอย่างนั้นสัญญาสังกัญวิญญาณก็เป็นจริงอย่างนั้น มีลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญมีนินทามียดเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มันก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่มีเลยที่ไม่จริงมันจริงอยู่อย่างนั้นแต่เวลาเรากระทืบ<ม>เป็นอย่างไรไหมล่ะอ<ม>พอาเขานินทามาจะเป็นจะตายกับเขาล่ะ<ม>เราถูกแท้ๆเขาบอกว่าผิดยังไปวิ่งวนอยู่กับเขาเนะ่ะยังไปพยายามอธิบายให้มันถูกทั้งๆท,ที่มันถูกแล้วนี่มันก็ถูกแล้วเนี่ยทําไมต้องอธิบายความถูกของตัวเองให้มันผิดล่ะ เกลือมันเค็มอยู่แล้วเนี่ยใส่ปคามันก็เค็มทั้งนั้นหละเกลือน่ะมันไม่ต้องไปประกาศตัวมันหรอกไอ้เกลือน่ะว่ามันเค็มอ่ะมันไม่ต้องไปเถียงกับใครหรอกว่ากูเค็มอ่ะความดีก็เหมือนกันเมื่อมันดีมันดีแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปประกาศทั่วกับใครหรอกไม่ต้องอธิบายความดีตัวเองให้ใครฟังหรอกถ้ามันเป็นเกลือแล้วอยู่ในปาาใครก็เค็มแล้วความเค็มของมันอ่ะมันไม่ต้องอาศัยปาาคนอื่นอ่ะ ไปโฆษณาหรอกมันเค็มอยู่ที่ตัวของมันมันมีคุณลักษณะของมันมันอยู่ในปากใครไม่เค็มคุณจะบอกว่าไม่เค็มไม่เค็มแต่ใจคุณก็รู้เองแลนะว่ามันเค็มมันเค็มอยู่ในปากแท้ๆนี่เหมือนกันความดีงามของเรานี่ความถูกความชอบความถูกความต้องนี่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเราทําแล้วมันดีแล้วมันถูกแล้วมันชอบแล้ว เราน่าจะมีประจักษ์พยานหลักฐานให้แก่ตัวเราเองได้เมื่อมันถูกแล้วมันดีแล้วมันชอบแล้วพอแล้วมัง้งพอแล้วคุณกำไฟเนี่ยมันไม่มือคุณคุณจะบอกว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเนี่ยปากคุณบอกว่าไม่ร้อนยังไงอะใจคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันร้อนมันเผามันไหมยังไงความดีความงามกว่าช่างความชั่วความเร็วกว็าตามถึะคุณทําเร็วคุณทําชั่วเนี่ แต่คนเรวด้วยกันมันจะบอกว่าดีดีเนี่ยถามว่าคุณเดือดร้อนไหมล่ะเมื่อคุณทาชั่วขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่ามันเผามันไหมไหมล่ะเหมือนเรากําไฟแล้วเนี่ยคุณจะซุกซ่อนไว้ไหนคุณกําไฟแล้วเนี่ยสะเก็ดไฟกระเด็นใส่แล้วเนี่มันเผานี่มันร้อนนี่เราจะบอกว่าไม่ร้อนนี่กำก้อนไฟในมือมาซุกไว้ในกระเป๋านี้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นเนี่ย ซุกซ่อนแอบไว้เนี่ยคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างแต่ถามว่าความร้อนมันร้อนไหมล่ะไฟมันก็ทําหน้าที่ของมันเผารนอยู่อย่างนั้นน่ะใครไม่รู้มันก็ร้อนเราจะปากว่าไม่ร้อนมันก็ร้อนไม่แสดงความร้อนให้คนอื่นรู้แต่มันร้อนอยู่ตัวเรารู้ความผิดความพลาดก็เหมือนกันคนชั่วสรรเสริญว่ามันดีคนชั่วสรรเสริญว่ามันถูกมันต้องแต่ถามว่าใจเราเดือร้อนไหมล่ะ ถ้าใจเราเหลือดร้อนไปว่านะ่นชั่วแล้วเนะ่ะเปิดไม่ได้เผยไม่ได้เนี่ยแสดงไม่ได้เนี่ยต้องปิดบังต้องซ่อนเล่นนั่นคือชั่วทำว่าชั่วนี้นะ่ะใครไม่รู้เรารู้สิดีก็เหมือนกันเนี่ยอ่ะเหมือนเกลือมันเค็มอยู่ในปากเราจะบอกว่ามันหวานมันก็ไม่ได้เกลือมันเค็มมันก็คือเค็มน้ําตาลอยู่ในลิ้นในปากมันหวานมันก็คือหวานเนี่ยแล้วเราจะเอาหลักฐานจากใครเราจะไปวิ่งเอาหลักฐานจากปากคนอื่นไหมลนะ่ะ หลักฐานมันอยู่ในปากเรานี่ไอ้เค็มก็รู้ไอ้หวานก็รู้นี่เกลือมันเค็มมันก็รู้เค็มมากเค็มน้อยนี่หวานในปากก็รู้นี่หวานมากหวานน้อยแล้วเราจะไปหาประจักษ์พยานหลักฐานหรือแรงสนับสนุนจากปากใครถ้าเรารู้ประจักษ์ในตัวเราแล้วมันพอแล้วมั้งไม่ต้องไปหาแล้วเม้เราบอกว่าเค็มคนอื่นจะเชื่อว่าเค็มก็ช่างเถอะแต่มันเค็มในปากเราเนี่ยเขาอาจจะว่าเค็มก็ช่าง แต่ใจเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้เนี่ยเพราะเกลือมันไม่ได้อยู่ในปากเขาเนี่ยก็เกลือมันอยู่ในปากเราอะใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยจะดีจะชัว่วจะผิดหรือจะถูกเนี่ยอาจารย์ว่าเนี่ยเปิดตายอมรับมันบ้างเปิดตาเผชิญมันบ้างเรียนรู้กับมันบ้างหาประจักษ์หาพยานหาหลักฐานให้แก่ตัวเองบ้างมันคงมีเหตุมีผลให้แก่ตัวเองบ้างโลกนี้มันก็จะจูงจมูกเราไม่ได้ อันนี้เราจะตีโพยตีพายแต่เรื่องของคนอื่นไปแก้แต่ปากคนอื่นเนี่ยของอยู่ในปากตัวเองแท bon ้ๆนี่จะไปแก้ปากคนอื่นทําไมไอการที่เขาไม่เชื่อมันก็ถูกแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ในปากเขาไงก็เกลือในปากเรานี่จะไปเชื่อหให้เขาเชื่อว่ามันเค็มได้ยังไงก็เข oh <vantage salt> า,มไ,มาไม่ได้อมเกลือเนี่ยเขาไม่ได้กินเกลือในปากเขาเขาไม่เชื่อมันก็ถูกแล้วนี่ดีของเรามันดีแล้วถูกของเรามันถูกแล้ว ประจักษ์พยานหลักฐานในตัวเราเรารู้แล้วเราแจ้งแล้วประจักษ์แล้วชัดแล้วมันควรที่จะลงใจให้แก่ตัวเองได้เลยอพอแล้วถ้ามันผิดมันชัว่วมันเลวเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีมันไม่งามเนี่ยเราก็หาข้อแก้ไขตัวเองแก้ความประพฤติตัวเองอ,อะไรที่มันเป็นทุกเราก็รู้อะไรที่เป็นเครื่องเผาเครื่องไหมเครื่องร้องเครื่องรนเราก็รู้ในจิตในใจอันนี้ก็แปลว่าเราฉลาดในโลกแล้วล่ะ ความฉลาดในโลกก็ฉลาดอย่างนี้นะหนึ่งฉลาดที่จะเรียนรู้ฉลาดที่จะประชิญฉลาดที่จะแก้ไขมันแก้ไขได้สิอะไรมันจะแก้ไขไม่ได้ชั่วขนาดไหนงานองคุริมานยังแก้ไขได้เลยมันจะชั่วขนาดไหนหล่ะที่แก้ไขไม่ได้มันเป็นความชั่วของเราเองเราไม่แก้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ในโลกนี้เนี่ยอะไรมันจะแก้ไขไม่ได้ล่ะ เดินผิดทางรู้ว่าผิดก็เดินทางใหม่เท่านั้นเองแหละรู้ว่าหนักมันหนักเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าหนักมันหนักสิล้วก็หาวิธีทําให้มันเบาสิไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แต่เราจะทำํำไหมเท่านั้นเองถ้ารู้แล้วไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์รู้ทางหลงแต่ไม่ออกจากทางหลงม,มีประโยชน์อะไรไหมอ่ะสิ่งนี้เหมือนกันน่ะเรารู้เองสิ จะดีจะชั่วรู้ทือะเปิดตาดูจีิีหาเหตุหาผลให้ตัวเองให้มันกระจ่างให้มันแจ้งให้มันชัดอธิบายตัวเองอย่าไปอธิบายคนอื่นเรามัวแต่ไปเห็นโลกของคนอื่นฟังเสียงคนอื่นอยากรู้ความคิดคนอื่นอยากรู้ปากคนอื่นเนี่ยไอ้ที่มันทุกข์อ่ะมันกลับทุกข์กับตัวเองเราหาเงินหาทองมาก็เลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยใครล่ะหาเงินมาเลี้ยงปากเรามีไหมล่ะไม่มีเนี่ย แต่ทําไมเราไปทุกข์กับปาาคนเดินล่ะเข้าอยู่ในปากตัวเองแท้แท้นี่กินเองเคี้ยวเองกินเองอิ่มเองนี่ต่เวลาทุกข์ทำไมเราไปทุกข์กับปาาคนอด่อนอันนี้เรายังหาเหตุผลให้แก่ตัวเองไม่ได้แต่เรียกว่าเราฉลาดฉลาดในทุกข์ไม่ได้ฉลาดในโลกนี้ไม่ได้ยังเรียกว่าฉลาดไม่ได้รู้มากก็ไม่เรียกว่าฉลาดถ้าฉลาดแล้กวก็แปลว่าความรู้นั่นน่ะมันสามารถยังประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์ได้สิ ทรั์คนอื่นมันจะมากมันก็มีประโยชน์อะไรแกเราไหมล่ะโยมจะรู้ว่าไอ้รับคนนี้มันเท่านี้ร้อยล้านโกดล้านแสนล้านเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราไหม,มคนอื่นจะดีจะชั่วได้ประโยชน์อะไรกับเราไหมล่ะรัพย์ของเราน้อยเนี่ยแต่มันมีประโยชน์ใช้สอยนะทรัพย์คนอื่นมากเหมือนน้าทะเลมากดับดื่มกินดับกระหายใครทุกไม่ได้นะดีหรือชั่วคนอื่นมันเป็นเรื่องคนอื่นนะ ถูกหรือผิดเนี่ยปากเขานะ่ะเขาจะว่าเราชั่วก็ได้เมื่อเขาไม่ชอบใจหรือเขาจะว่าเราชั่วก็ได้แต่ลองว่าดีและชัว่วนี่มาดูที่ตัวเราสิผิดหรือถูกนี่ทําให้มันกระจ่างสิถ้าเรามีหลักมีแดงมีเหตุมีผลในตัวเองแล้วไม่ตีพื้นไม่ตีโปยตีไฟกับความเมื่อดเมื่อก็เมื่อไปสิโลกนี้เป็นอย่างงี้ เมื่อมันพระอาทิตย์ตกแล้วก็เมื่อดแล้วสิมันเป็นธรรมดารที่มันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันจะเมื่อดแล้วเตรียมอะไรเตรียมฟืนเตรียมไฟสิภาษาอีสานพ่นว่าหูว่าสีเมื่อดคำกำตาเตรียมฟืนเตรียมไฟเพ่นว่านั่นหมายถึงว่าเป็นยังเพ่นคือว่าเมื่อดคดคำกำตาเมื่อด็ดคำกำตากำตาคือบ่เห็นหวงนั่นแหละเมื่อเมื่อดมาสีเฮ็ดยังไร่นมันเมื่อดมันคำมาจังสิแลีนหาฟืนหาไฟตาลี่ตาเหลือกมันสิไปท่านอย่าง เสเตรียมฟื่เตรียมไฟเตรียมตอนมันแจ้งอยู่เนี้ยเนี่ยแต่เวียนพันตุกดินเนี่ยเตรียมก้อนเตรียมฟื่นเตรียมไฟไว้เนี่ยเตรียมเมียเตรียมผ้าไว้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เมื่อมันเหมอดมันคำมาเนี่ยเสิเห็ดเนี้เห็ดบระทันเลยเขินว่าเหมือนกันเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้ปัญหาว่าจะเกิดขึ้นแล้วเราเกิดมาเป็นยางไรล่ะทีนี้ชีวิตเราเราจะเดินทางไปยังไงชีวิตจะเจอปัญหาอะไรมันต้องรู้จักเตรียมตัวของชีวิตเตรียมพร้อมชีวิต แต่ว่ามนุษย์เรามีปัญญามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วมันต้องรู้ทางไปทางมาของตัวเองสิเหมือนเราจะข้ามน้ำเนี่ยมันก็ต้องรู้แล้วสิถ้าเจอพายุมาจะเตรียมยังไงจะทาอย่างไรเรววาไหวนาไม่เป็นจะตั้งขึ้นเรือไปอยู่วิตกตั้งแต่อยู่บนฝั่งวิตกกังวลตั้งแต่ลงเรือวิตกกังวลตั้งแต่พายุมันกระนาวิตกกังวลจนกระทั่งจมน้ําตายอันนี้จะเรียกว่าความฉลาดไหมมันไม่ฉลาดเนี่ย เมื่อเราเกิดมาในโลกรู้รู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงการเตรียมพร้อมสติปัญญาเป็นยังไงโลกนี้สังคมนี้เป็นยังไงโลกนี้เกิดขึ้นมามีความแปรเปลี่ยนไหมแปรเปลี่ยนตั้งแต่เกิดมาแล้วนี่ตายเห็นไหมน่ะเจ็บเห็นไหมเนี่ยพัพนาสูญเสียเห็นไหมเนี่ยไม่ได้ดังใจนี่เห็นไหมน่ะได้มาแล้วเสียไปนี่เห็นไหมอ้น,นี่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะผเผชิญหน้ากับมันเหรอ เรียนรู้เพื่อจะยอมรับกับมันเรียนรู้เพื่อจะอยู่กับมันให้ได้ตีโพยตีฟายกับอะไรตีโพยตีไายกับอะไรพิริพิไรลำพันกับอะไรพิริพิไรคนชั่วพิริพิไรลำพันกับคนนินทาวา้ายพิริพิไรลำพันกับคนอิชาริษยาพิริพิไรลำพันกับคนหินแก่ตัว พี่ดีพี่ไายลำพันกับคนนั้นบ้างกับคนนี้บ้างอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยตา,ายตายตายตายปิดประสาทตายพอดีแล้ว mm. หาหาหาความชีวิตหาความสุขไม่ได้หรอกพรัมพื้นต่นเรื่องของคนอื่นพี่ดีพี่ลายำพันเมื่อเมื่อเมื่อแล้วไม่เห็นอย่างนั้นเมื่อแล้วไม่แจ้งอย่างนี้เมื่อแล้วไปไหนมาไหนไม่สะดวกไม่ไม่สบายลําบากเมื่อแล้วไปนั่นมานี่ลําบากพี่ดีพี่ไายลำพันแล้วได้ประโยชน์อะไรทำไมก็รู้ว่ามันเมื่อมันจะเมื่อทำไมไม่เตรียมฟืนเตรียมไฟ่ เห็นไหมเราเก <sh> ิดมาเป็นยังไงในชีวิตโลกนี้เป็นอย่างนี้ทําไมต้องฟรีรีพีลายรังพันกับคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอนี่ขี้ช้าคนนี้ก็เอาัดเอาเปรียบเอ้ยคนนี้มันก็เห็นแก่ตัวไอคนนี้ก็มากมากไอคนนี้ก็ขี้รูปไอคนนี้ก็พูดเอาดีแต่ใส่ตัวพอดีเราประสาทพอดีระยงยมมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนนั่งอยู่กองฟืนกลางกองฟืนกองไฟล่ะ ยมจะมีชีวิตยมจะมีความสุขได้ไหมถ้าว่าเราเดินตากแดดร้อนๆก็ร้อนๆเลยแหละยมไม่มีร่มเลยอะพื้นดินก็ร้อนบนหัวก็ร้อนซ้ายก็ร้อนขวาก็ร้อนมองหาความร่มความเย็นความสงบไม่มีเลยเกิดมามีแต่ความบาดมีแต่ความสะดุ้งมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกลัวมีแต่ความวิตกมีแต่ความราแวงมีแต่ความกังวลมีแต่ความทุกข์ไหนละความสงบของเรา หนแต่ความเย็นของเราไหนล่ะความเหนื่อยความพักของเรามันไม่มีอ่ะไม่มีจุดอะไรให้พักเลยแล้วทําไงล่ะชีวิตตั้งแต่เกิดมายอมเห็นไหมละ่ะประจักษ์พยานมีไหมตั้งแต่ร่างกายเราเกิดมาเราเป็นเด็กที่มันไร้เดียงสาบางทีมอง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 ย้อนกลับไปในเรื่องราวต่างๆในปัญหาต่างๆบางทีเราจริงจังกับมันมากตีโพยตีภายกับคนหมูมาก ตีโพยตีพายกับคนนั้นตีโพยตีพายกับคนนั้นกับคนนี้มันเหมือนเด็กอ่ะบางทีก็มองแล้วนั่งหัวเราะเหมือนกันอืเหมือนเด็กไร้เดียงสามากนอนไม่หลับเพราะว่าของเล่นแตกเหมือนเด็กไร้เดียงสามากนั่งร้องไห้อยู่กับของเล่นตัวเองอของเล่นมันหล่นของเล่นมันแตกของเล่นมันผุมันพังไปเนี่ยบางทีเราพี่ลีพี่ลายํำพันกับคนนั้นพี่ลีพี่ลายลำพันกับคนนี้ที่ไม่ได้ดังใจเรา หรือบางทีเรามานั่งพี่ดีพี่ไรลําพันธุ์ทุกกับการที่เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาได้สิ่งนั้นอ่ะมันแตกมันดับมันสูญสลายผุพังไปอย่างเอาลูกตายก็ได้เอาสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักที่เรารักแล้วมันแตกมันดับมันตายไปก็ได้แต่เป็นวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของก็ได้ลูกผัวตัวเมียก็ได้เมื่อมันเคยอยู่ร่วมกันมาเกิดความพลาดพลาดสูญเสียกันไปหรือว่าจะเก็บจะไข่จะป่วยจะตายแม้แต่ร่างกายธาตุสังขารนี้ก็ช่างมันก็เหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งท่านนง ถามว่าเมื่อได้มาแล้วมันจะอมีความแตกผุพังไปเราก็เหมือนเด็กจริงๆเลยนะจนป่านนี้อายุกันขนาดนี้เราก็ยังเหมือนเด็กพี่ดีพี่ลายลำพันธุ์ทุกกับสิ่งที่เราได้มาแล้วมันเกิดแตกดับไปอถ้าเราได้ผัวมาได้เมียม,มาจะเกิดการพัดพากสูญเสียกันไปแบบไหนก็ช่างเลือกรางเลือกมัางรางลากันไปก็ตามหรือว่าตายลาตายจากกันก็ตามจริงๆแลนะท่านมองดีๆแล้วลองมองดูสิอาจารย์มองดูแล้วเ,ออเราก็เหมือนเราเป็นเด็กะ เราเล่นของเล่นแตกแล้วนั่งร้องไห้กับมันมันแตกแล้วนั่งร้องไห้กับมันนอนไม่หลับของเล่นแตกถ้าเป็นผู้ใหญ่มองแล้วมันก็หวัวเราะแต่เด็กนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของเล่นแตกของเล่นหลุดมือแตกนั่งร้องไห้กับมันหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่อะฉกชิงแย่งยึดของเล่นเรงไปโกรดทั้งวันทั้งคืนะ่ะนอนไม่หลับร้องไห้ จนถึงขนาดต่อยตีกันบางทีเรายื้อย่งในวัตถุสัตว์บุคคลในสิ่งของแม้แต่ยศธรรมดาศัก์นะอยู่แม้แต่ชื่อเสียงนะมองดีดว่าจริงๆเราเหมือนเด็กกันมากเลยมันเหมือนเด็กที่ไร้เลียงสาสิ่งเหล่านี้เราครอบครองยึดถือมันไม่ได้เม,มียลาบก็ช่างเม้ยศธรรมดาศักก็ตามเม้ลูกผัวตัวเมียก็ช่างเม้ทรัพย์สินในเงินทองก็ตาม แต่มันก็ขบกัดเราทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเรามองเห็นเด็กแล้วเราหัวเราะกับเด็กเราเห็นเด็กเป็นเช่นนั้นเราก็ยิ้มหัวเราะกับเด็กเรามองว่าเด็กไร้เดียงสาทุกข์กับของเล่นต่อยตีกันแย่งของเล่นกันเอาดินทรายกำใส่หวานใส่หน้ากันก็มีแย่งยืดของเล่นกันกับปั้นต่อยกันตีกันขบกันกัดกันก็มีหรือของดุดมือแตกแล้วนั่งร้องไห้พี่ดีพี่ไรลำพันกับของที่แตกไปก็มี หรือเวลาไปซื้อของไม่ได้ดังใจแล้วแม่ไม่ซื้อให้เงาหวนต่อพ่อต่อแม่ของตัวเองอไม่พูดกับพ่อกับแม่ก็มีหยิกตีแม่ขวรตีพ่อตีแม่ก็มีนี่นี่คือความไร้เดียงสาของเด็กแต่เราจะม,มองนะในทุกวันนี้เราก็ไม่ต่างกับเด็กเลยนะยศธรรมดาศักดิ์ก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาริษยากันเห็นไหม จนมามีลูกมีผัวมีเมียกันจนมาเกิดความพลาดพลาด,าดสูญเสียแตกสลายปลายคลายคืนไปะความเจ็บความไข้ความป่วยลูกผัวตัวเมียตายจากกันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องของความกังวลทั้งหมดอืมน่าสนมากน่าสวนว่าจริงๆแล้วเราฉลาดจริงไหมจริงจริงแล้วศึกษาในโลกนี้เราศึกษาจริงๆริงไหมเรามีสติปัญญาในความเป็นอยู่ในโลกนี้จริงๆริงไหม เราเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาจริงๆไหมเราเป็นอยู่ด้วยการเรียนรู้จริงๆไหม <S <S เราได้ปลูกพืชพันธุ์ของความจริงในจิตใจจริงๆไหมเราปลูกพืชพันธุ์คือสติและปัญญาในเนื้อนานี้จริงๆไหมเราเกิดมาในโลกนี้เรามีทรัพย์คือสติและปัญญาเรามีทรัพย์คือความได้เกิดเป็นมนุษย์เรามีทรัพย์ที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐ เราใช้ความประเสริฐคือสติและปัญญานี้เป็นทรัพย์จริงๆมไหมเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้จริงๆมไหมเราอาศัยความทุกข์เหล่านี้เป็นปุ๋ยให้กับชีวิตของเราจริงไหมเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เอาความผิดความพลาดเอาความยืดและความถือเหล่านี้มาเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาจริงๆมไหมเราเอาประสบการณ์ของชีวิตทั้งหมดเป็นหินรับคม สติปัญญาของเราจริงๆไหมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ความยึดถือเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้ความเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยความยึดถือแล้วมันยึดถือแล้วมันมีความทุกข์อย่างนี้เราเอาความทุกข์เหล่านี้มาเป็นหินรับมีดเป็นหินรับคมเป็นประสบการณ์เป็นชีวิตเป็นคมปัญญาให้กับเราได้ไหม บางทีเราปล่อยสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปนะจริงๆแล้วถึงบอกว่าเมียดมันจะคมต้องอาศัยมันต้องมีหินรับคมมันนะชีวิตของเรามันจะคมขึ้นมาประสบการณ์ชีวิตการเรียนรู้ความผิดและความพลาดความดีและความชั่วความผิดและความถูกความร่มและความรุกของเรามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากจริงๆแล้วมันจะสอนเราให้ฉลาดนะ แต่เราเปิดให้มันสอนไหมล่ะอย่างความปิดความพลาดอะไรก็ตามความยึดความตืออะไรก็ช่างมันเด็กเนี่ยของโลวนแตกจากมือหรือว่าความยึดความยื้อความแก่งความแย่งความชิงดีชิงเด่นของกันมันไม่ใช่แต่เด็กแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นความชิงดีชิงเด่นไหมเห็นความแย่งยื้ยึดกันไหมเราฉลาดกับมันไหมล่ะเราตัวมาขนาดนี้ เรายังจะหัวเราะเด็กอีกทั้งท้งที่เด็กนะเนี่ยนับจาหัวเราะผู้ใหญ่นะไอสิ่งที่เรายือ้อเราแย่งเรายือ้อเรายึดกันอยู่สิ่งที่แตกดับไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับของเล่นที่แตกดับไปของเด็กนะอย่าลืมว่าเด็กมันจะมีโอกาสในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนมันเติบโตมาเป็นเราตนทุกวันนี้มองย้อนกลับไปในเรื่องราวต่างๆเราก็เห็นเด็กเราก็เข้าใจเด็กแต่เราม,ามองดูในการที่ชีวิตเราเป็นอยู่อย่างนี้ การที่เราพีดีพีะไราลาพันทุกจนนอนไม่หลับเจอปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความพัดนาได้ความสูญเสียเจอคํานินทาได้ว่าร้ายเนี่ยเจอราบที่ได้มาแล้วเกิดความเสื่อมราบไปชื่อเสียงที่ได้มายศที่ได้มาเกิดความเสื่อมยศไปบางทีเรานอ,นอนไม่หลับนะถามว่าเราฉลาดกว่าเด็กจริงไหมล่ะเรารู้เรื่องกว่าเด็กจริงไหม หรือว่าสติปัญญาเราก็เท่าๆเด็กนั่นเนี่ยแต่เราไปคิดเอาเองว่าเราตูกว่าเด็กเท่านั้นเองไม่ใช่มันตูแต่ร่างกายตูวแต่อายุเท่านั้นแต่สติปัญญามันไม่ได้ต่างกันเลยนะมันยังเหมือนเดิมนะตุกตาแต่ก็ยังร้องให้เหมันเดิมคนที่เรารักลูกก็ได้ผัวก,ก็ได้เมียก็าตามพ่อแม่ก็ช่างแตกดับสูญสลา,ล,าลายคลายคืนไปตายไปแล้วก็พีรีพีไรรัพันทุกร้องให้หมันเดิมนะไหนฉลาด บางทีอาจารย์มองว่าเออมันฉลาดตรงไหนพวกเราเนี่มันก็ยังของเล่นอยู่เหมือนเดิมลูกตายผัวตายเมียตายพ่อตายแม่ตายมันต่างอะไรไหมกับวัตถุที่เรารักที่เราห่วงแหนแล้วมันแตกสลายคลายคืนไปตุก๊กตาตัวหนึ่งที่เราชอบมันมากนอนกอดอยู่กับมันเนี่ยวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ย มันเกิดพังไปแตกไปสลายไปหรือเกิดการสูญหายอะไรไปสักอย่างเราเป็นเด็กนี่นอนร้องไห้เลยนะพี่นี่พี่อะไรรำพัน์อยากได้มันมาเขาเอาตัวใหม่มาให้มันก็ไม่อยากได้อยากเอาตัวนี้เพราะมันคุ้นเคยมันรักมันเป็นเพื่อนมันเป็นมิตรมันเป็นพี่มันเป็นน้องนั่นโดยสมมุติเราติดกันอย่างนั้นจริงๆมาวันนี้เราพัดรูปบ้างหัวบ้างเมียบ้างพี่บ้าง น้ามัาง่งอาบัางคนที่รอลากมัง่งสามีพรนยาจริงไหมเราฉลาดในเรื่องราวจริงจริงไหมเราฉลาดในสังขารนี้ไหมเราฉลาดในความเป็นอย่างนี้จริงไหมเราใช้พรสวรรค์คือสติและปัญญาที่มันมีมาติดมากับพวกเราเนี่ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆริงไหมวัตถุในโลกพุกวันนี้เทคโนโลยีในโลกนี่มันมาจากสมองเนี่สมองของมนุษย์เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นประจักษ์ายานหลักฐาน ที่เราสร้างกันมาทุกอย่างจนมานั่งฟังกันอยู่เนี้ยอาจารย์พูดอยู่ตรงนี้เราฟังอยู่ตรงนู้นอยู่ต่างกันอยู่ต่างสถานที่แต่เห็นหน้ากันได้ฟังกันได้คุยกันรู้เรื่องคนนาที่ละทางอันนี้คือมันสมองของมนุษย์นะเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างนี้นะทางเทคโนโลยีความก้ราวน้าลลำเอาว่าอะไรจะสู้มนุษย์ช้างตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ มนุษตัวกระจิตเดียวเนี่ยแต่มีปัญญาเนี่ยเนี่แหละปัญญาเนี่ยเนี๋ยสติกับปัญญาเนี่ยนนเนี่ยนั่นแหละสัตว์ประเสริฐเนี่ยมนุษยเนี่ยมานั่งขี่หัวช้างหัวเสือ,อได้เนี่ยเป็นยังไงช้างตัวใหญ่ขนาดไหนมานั่งขี่คอได้สร้างเครื่องบินได้สร้างรถยนต์ได้สร้างเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้อยู่คนละที่คุยกันได้มีตาทิพมีหูวทิพมียอดถนนคนทางมีอิทธิมีปฏิหาร นี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์มีอยู่คือมันสมองคือสติและปัญญานี่แหละคือความประเสริฐของความได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเราก็ต้องใช้ทรัพย์ส่วนนี้สิในโลกใช้ไปยังไงก็แล้วแต่ mm. วิทยาศาสตร์ใช้ไปยังไงก็แล้วแต่ในโลกนี้ใช้สมองไปในอย่างไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมใช้สมองอันเป็นไปตรงนี้ของดีเนี่ยเป็นไปเพื่อดับทุกด้วยให้มันฉลาดในโลกก็ฉลาดไปเถอะ แต่เราจะใช้ให้มันฉลาดในธรรมด้วยถ้ามันฉลาดในธรรมฉลาดคือการเรียนรู้ฉลาดคือการยอมรับฉลาดในความเปลี่ยนไปฉลาดในการอยู่กับโลกโดยที่ไม่ให้โลกนี้ขบกัดเราได้โดยที่ไม่ให้โลกนี้ครอบงําเราได้ก็นี่แหละมันใช้สติปัญญานี่แหละใช้มันสมองนี่เหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในเพศของความเป็นมนุษย์นี้ มีทาสี่ขันห้า 4, 5, เหมือนเรานี่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมท่านก็มีสมองเราก็มีสมองนักวิทยาศาสตร์ต่างๆสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาก็มีสมองคนมนุษย์เหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันหมดแปลว่ามันมีนาพอกันแล้วนี่จะปลูกอะไรล่ะทีเนี้ยจะฝังอะไรลงดินล่ะทีเนี้ยพันธุกรรมนี้กรรมนี้กรรมดีด้กรรมชั่วกรรมดำหรือกรรมขาวนี่ กุศลกรรมอกุศลกรรมโลคุตตะรกรรมพันตุกรรมนี้ฝังมันลงไปยังไงปลูกมันลงไปยังไงเราอยู่ในโลกนี้เรียนรู้ยังไงพระพุทธเจ้าพาเรียนรู้อย่างไรที่เราทุกข์เพราะเราปฏิเสธความเป็นอย่างนั้นของธรรมดาของธรรมชาติเกิดมาแล้วมันแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายนี่ได้มาแล้วเสียนี่พัดนาแล้สูญเสียนี่เราจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ แม้เราจะมียามีเทคโนโลยีดียังไงก็ช่างแต่ฝืนความตายไม่ได้ฝืนความแก่ไม่ได้คุณจะมีมันสมองดียังไงก็ช่างผลิตยาดียังไงก็ช่างไอ้ที่มันแก่จะไม่ให้มันแก่ไม่ได้ไอ้ที่มันเจ็บจะไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเป็นไปไม่ได้ตายเรียบแม้คุณจะประคับประคองไปกว่าอย่างนั้น คุณสร้างฟืนสร้างไฟได้แต่คุณจะไม่ให้พระอาทิตย์ตกเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ็บใครได้ป่วยไปหาหมอจริงแต่จะไม่ให้ไม่ตายเป็นไปไม่ได้เท่าแก่ขึ้นมานี่คุณมียาดีบํารุงร่างกายผิวพรรณก็ช่างแต่คุณจะไม่ให้เท่าไม่แก่เป็นไปไม่ได้หัวจะงอคุณจะหายามาทานให้มันผมดำก็ช่างแต่มันน่ะ จะไม่คุณไม่แก่มไม่ได้หรอกได้มาจะไม่เสียเกิดมาจะไม่ให้ตายเป็นไปไม่ได้คุณจะมีเทคโนโลยีดียังไงก็ช่างแต่สิ่งที่คุณฝืนไม่ได้คือฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติฝืนสแต่ทมไม่ได้ฝืนความเป็นอย่างนั้นของธรรมดาไม่ได้เลยถ้ามันฝืนความเป็นอย่างนั้นของธรรมดาไม่ได้ที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เราฝืนมันเกิดมามันตายตาย ผัดผากผัดผักสูญเสียสูญเสียของในจะรักจะชังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้างนั้นเราจะต้องฉลาดกับมันยังไงอยู่กับมันยังไงเรียนรู้กับมันยังไงจะไม่ให้มันครอบงำหรือขบกัดเราได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรท่านเจริญมากยังไง <c oughs> นักาบาปบัณฑิตท,ท่านอยู่ในโลกนี้ <c oughs> ท่านประพฤติปฏิบัติตนยังไง ท่านบ่มวิธีการวิธีคิดมัก <c oughs> สติปัญญาท่านจะเลืนไปแนวทางแบบไหนไอโ้โรคโรเรารู้อยู่แล้วแหละหมอรักษาคนได้หมอทุกไหมล่ะหมอรักษาโรคได้แต่หมอก็ตายได้ไหมล่ะนักวิทยาศาสตร์จะกิงขนาดไหนพ้นความตายได้ไหม <c oughs> หมอจะเก่งขนาดไหนรักษาโรคได้ขนาดไหนพ้นความตายได้ไหมพ้นความแก่ได้ไหมไม่ได้แต่นั่นเป็นการใช้สมองในรูปในความเป็นอยู่ในรูปเพื่อบรรเทาเท่านั้นเนี่ยบันเทาทุกไปแต่ดับทุกไม่ได้แก้ทุกไม่ได้มันต้องอาศัยทรทมคืออะไรล่ะทมก็คือธรรมดาเนี่ยธรรมดาอะไรธรรมดาของรูปว่ามันเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วมันแก่มันเสื่อมมันเจ็บมันไข้่มันป่วยมันตายมันพัดน์พักมันสูญเสีย มันเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมดาของรูปธรรมดาของเวทนาคืออะไรคืออารมณ์ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นไหมล่ะมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ก็ธรรมดาของมันในธรรมดานี่แหละธรรมดาของรูปที่เกิดมาที่เท่าที่แก่ที่ชราที่เจ็บที่ไข้ที่ป่วยธรรมดาธรรมดาการได้มาได้เสียไปธรรมดา ไอตัวธรรมดานี่แหละคือความฉลาดในธรรมมากตัวธรรมดานี่แหละมันคือความไม่ประมาทของเราและตัวธรรมดานี่แหละมันเป็นฟืนไฟของสติปัญญาเราเมื่อได้มายอมรับเสียมันต้องเสียไปอะไรที่ได้มาจะไม่เสียเป็นไม่มีที่ได้มามันได้มาเพื่อที่มันจะเสียไปนะที่เกิดมาเกิดมาเพื่อที่มันจะตายนะอะไรก็ช่างเนื้อประจักษ์พยานหลักฐานนี่ไปมองดูสิพระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ย ไม่ใช่เราคนเดียวนะที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ใช่ลูกเราคนเดียวนะผัวเราคนเดียวเมียเราคนเดียวนะพ่อเราคนเดียวแม่เราคนเดียวจะติกูหัวติกาของเราคนเดียวนะที่มีความเจ็บความไข้ความป่วยความตายหรือความพัดพักและสูญเสียอย่างนี้ทุกคนสัตว์โลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันมีความเป็นอย่างนี้ไม่ผิดไม่แปลกกันเลยเหมือนกันหมดอย่าคิดว่าเราคนเดียวนะลูกเราตายนี่ อย่าคิดว่าเราคนเดียวนะเราเจ็บเราไข้เราป่วยอย่าคิดว่าเราคนเดียวนะสามีภรรยาตายแต่กันโลกนี้มีการเป็นอย่างนี้นะนี่คือความเป็นอย่างนี้ของโลกนะถ้าเราเข้าใจความเป็นอย่างนี้ของโลกอันนี้แหละคือความฉลาดทางปัญญาะอะไรนี่คือความฉลาดในธรรมแล้วเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจมัน การเรียนรู้ในธรรมก็เหมือนกับการปลูกพืชอยู่ในนาอยู่ในไร่ของเราหน้าที่ของเราคือใส่ปุ๋ยไปรดน้ําไปถอนวัชพืชไปนี่คือการทําหน้าที่ของเรารดน้ําก็รดน้ําอย่างนั้นนหละใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยดูยยแลก,กันก็ดูแลอย่างนั้นเนี่ยทําอย่างนั้นทุกวันก็เหมือนเรากินข้าวนี่อ่ะเรากินข้าวทุกวันไหมล่ะถามถึงความเติบโตแล้วเราไม่รู้หรอกวันนี้มันเติบโตเท่าไหร่วันไหนขึ้นกี่มิลกี่เซนไม่รู้หรอก แต่ถามว่าเราเติบโตไหมล่ะเราเติบโตทุกวันนี่เรากินข้าวทุกวันนี่เติบโตทุกวันนี่เติบโตทุกวันนี่เราไม่รู้ด้วยวันหนึ่งวันหนึ่งเราโตขึ้นมากี่มิลกี่เซนไม่รู้หรอกแต่มารู้อีกทีนี่มันก็โตขนาดนี้เนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วก็นั่นแหละอันเดียวกันการเจริญการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาก็ดีการพราิจารณาการไต่ตรองการไข่คุเรงก็ดีความฉลาดในโลกในธรรมก็ดีอันเดียวกันหมด ทิ่น้าบ่อย like ๆเห็นบ่อยๆสีเหมือนเรากินข้าวบ่อยๆสติมันก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญความงอกงามไพ่บนของสติสมาธิปัญญามันก็เจริญขึ้นเมื่อความงอกงามของสติสมาธิปัญญามันเจริญงอกงามขึ้นความทุกข์ความยึดถือของเรามันก็จะขี้คลายไปมันก็เป็นธรรมดาก็เหมือนเรากินข้าวกินไปแต่ละคำแต่ละคำเราไม่รู้หรอกมันอิ่มขนาดไหนเวลาไหนกินเนี่ย แต่เรารู้ว่าเมื่อมันอิ่มมันก็วางช้อนเท่านั้นเองแหละตรงนี้เหมือนกันทุกมันจะดับไปตอนไหนมันจะคลายไปไหนอย่าไปสนใจมันสิเราทําเหตุแล้วนี่เหมือนกินข้าวอย่าไปสนใจสิว่ามันจะอิ่มคําที่เท่าไหร่มันจะอิ่มเมื่อไรเราไม่ต้องไปสนใจมันเราทําเหตุแล้วนี่เอาใส่ปากแต่ละคําไปใส่ปากแต่ละคําไปนี่คือหน้าที่ของเราทําเหตุให้มันถูกมันชอบอืผลมันไม่ต้องเรียกร้องหรอกความอิ่มน่ไม่ต้องเรียกร้อง เหมือนกันความที่เราพารณาแต่ตรองไข้ควรไปอยู่อย่างนี้ความฉลาดในธรรมอย่างนี้ฉลาดในโลกอย่างนี้เป็นอยู่ในโลกในธรรมอย่างนี้มาต้องฉลาดกันมันเอาประสบการณ์เอาชีวิตเอาสิ่งแวดลอ้อมอายตนะการทบแระสัมผัสนี้มาเรียนรู้มาสั่งมาสอนมาอบรมบ่มเพราะจิตใจตัวเองคอยสอนมันไปเรื่อยๆบอกมันไปเรื่อยๆอบรมจิตตัวเองไปเรื่อยๆเวลาพลาดเวลาสูญเสียเวลาเศร้าในหัวจิตหัวใจ เวลาทุกมาเวลาผิดเวลาผ่านมาเอามาเรียนรู้เถอะมันเป็นคำข้าของเราแต่ละคำกินไปแต่ละคำน้อมมาในติดในใจน้อมมาอยู่ในสูงองรสการมาน้อมธรรมชาติมาไปโรงพยาบาลไหมเห็นคนเจ็บไปงานศพเห็นคนตายเห็นไหมเห็นความเจ็บความไข้ไหมเห็นความพลาดพลาดและความสูญเสียไหมเห็นความเกิดความตายไหมเห็นความแปลและความเปลี่ยนไหม เห็นความไม่เที่ยงไหมเห็นความไม่แน่นอนไหมเห็นความเป็นเช่นนั้นไหมเห็นธรรมดาไหมเห็นธรรมดาของโลกไหมสอนตัวเองไปเรื่อยๆสอนไปพร้อมกับการทําหน้าที่การงานจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นลูกจะเป็นผัวจะเป็นเมียก็ทําหน้าที่ในฝ่ายลกก็ทําไปทําไปให้มันอยู่ในศีลในธรรมฝ่ายธรรมก็ทําไปมันอยู่ในจิตในใจนี่สอนตัวเองได้นี่อะไรมัจะสอนไม่ได้ ผิดก็สอนได้ถูกก็สอนได้นี่ <pid> มันสอนได้ไม่ใช่แต่วิ่งเข้าวัดหรอกวัดมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวเราวัดจิตวัดใจตัวเอง <P> พฤติกรรมในการกระทํามาวัดดูพิจาดูไต่ตรองดูใครควรดูอะไรสูงอะไรต่ำไอดาดา้ดำดำอะไรขาว <P> มันก็ต้องสอนจิตสอนใจตัวเองได้อยู่ไหนล่ะผิดอยู่ไหนล่ะถูกอยู่ไหนบุญอยู่ไหนบาปไม่ใช่อยู่ในวัดนี่มันอยู่ในการกระทําของเราดีก็อยู่ในการกระทํา การกระทำทางกายวาจาใจชั่วก็อยู่ที่การกระทําการกระทําทางกายวาจาใจกุศลอกุศลมันอยู่นี่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้ามันอยู่ที่เนี่ยกายวยาวานาคือบเนี่ยจะปลูกอะไรลงไปในจิตในใจนี้ใจดีใจชั่วมันอยู่ตรงนี้มันจะจะวิ่งเขวัดอย่างเดียวหรอกมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันรู้แล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ได้ยังไงทําชั่วก็รู้ว่าชั่วอยู่ ทำดีเราก็รู้จะดีจะชั่วมันจะไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันรู้หนักหรือเบานี่มันจะไม่รู้ได้ยังไงเราแบกของเนี่ยเราถือของจะหนักจะเบาใครจะไม่รู้แล้วใครจะรู้มากกว่าเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราเนี่ยรู้เองหนักจนมันจะท่วมทับตายยังจะบอกว่าเบาตาปากเขาได้ไหมล่ะก็ด่นมาบอกว่าเบาเบาบาไม่ไม่ไม่หนักไม่นักไอตัวเรามันจะยกขาไม่ขึ้นแล้วนี่ มันจะทั่วมันจะทับเนี่ยจะล้มทับตายอยู่แล้วเนี่ยอยากจะเชื่อปากคนอื่นไหมล่ะอันนี้เหมือนกันจะสุขจะทุกข์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักตัวเราจะผิดจะถูกมันก็ต้องรู้แจ้งประจักษ์ในตัวเราจะเอาตามคําปากคนอื่นนะมันไม่ได้ทุกวันนี้ญาติโยมทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะคาปากคนอื่น<ม>นี่ท่านถึงว่าว่าน้ํามันฟูเรือ,อได้น้ํามันก็จมเรือ,อได้น้ํามันฟูได้มันฟูเรือแต่ยืนว่าไอ้น้ําที่ฟูเรือมันจมเรือ สัรเสือญน่ะมันปากคุณน่ะปากมันมันมันฟูคุณได้แต่ปากปากนั้นก็จมคุณได้เหมือนกันถ้าคุณเอาตามปากอ่ะจะเอาฟูอย่างเดียวไม่เอาจมไม่ได้ไฟให้แสงสว่างได้ไฟก็เาผาผ่านคุณได้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเนี่ยอันเดียวกันพอลงปากเขาฟูขึ้นก่อนหน้าเนี่ยฟูไปตามเขาเขาสรรเสริญอยู่ๆๆปอบปัดเหมือนน้ำฟูเหลือ วันไหนเขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยมันก็จมกันเท่านั้นเองนะน้ำลายคนเป็นอย่างไรคำปากคนเป็นอย่างไรลมปากคนเป็นอย่างไรไหมถ้าเราไม่มีหลักไม่มีแรงไม่มีเหตุมีผลไม่แจ้งชัดเฉพาะตัวแล้วยากถ้ามันดีแล้วก็คือดีท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาใหญ่ไม่หวั่นไหวตามแรงลม คนน่ะนักปราป์บัณฑิตถ้าว่าไม่หวั่นไหวตามสรรรเสริญในนินทาทำไมถ้าไม่ให้เราหวั่นไหวตามสรรเสรินรในนินทาล่ะ<ม>ถ้าจะสรสรเรเสริญสรรรเสริญว่าเราถูกเราต้องเราดีเราก็ต้องรู้ตัวเราอ่ะเออมันดีไม่ต้องใครใครสรรรเสริญหรอกมันดีมันดีนดีดีด,ด,ด,ดีที่ใจเรามันรู้นี่<ม>หรือว่าคนอื่นจะนินทาว่าเราชัว่วก็เราชั่วไหมล่ะถ้าเราชั่วเราก็ปรับปรุงแก้ไขน่ะไอคำปากคนอื่นก็แล้วแต่น่ะไม่ไหลไปคาเขาแต่ทุกวันนี้เราดีดีแท้แท้ คนอื่นว่าผิดคนดอื่นว่าชั่วยังทุกไปกับเขาอีกไอ้พวกเราไม่ใช่เสาศิลาใหญ่อะไอ้พวกเราไม่ใช่ภูเขาศิาลาละอืมไอ้พวกเรามันคืออะไรล่ะมันนุ่นม,มันสำรีมลมปากพัดมาก็เป่าไปเป่าเขาเป่าไปใต้ก็ไปตามเขาเป่าไปเหนือก็ไปตามอเขาว่าผิดก็ผิดตามเขาว่าถูกก็ถูกตามร้อยปากร้อยลมปากจะเอาอยัางไงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หาเหตุผลตัวเองไม่ได้ ก็วิ่งแต่แก้ปากคนอื่นในชีวิตหนึ่งเป็นโรคประสาทเพราะปากคนอื่นไม่มีอะไรหรอกไม่เคยคิดเรื่องของตัวเองคิดแต่เรื่องของคนอื่นแสบไปเรื่องคนอื่นไม่เคยแสบเรื่องของตัวเองอนี่แหละถึงพูดว่าน,นั้นไงตาเห็นคุณเขาไม่เห็นคนตาวูเขาใหญ่ไกลตามองเห็นคนตาใกล้ตาไม่รู้เราไม่เคยรู้เลยเหมือนกันลองเรียนรู้สิทุกข์ก็เหมือนกันสุขก,ก็เหมือนกันเนี่ยเราใส่ใจแต่เรื่องคนอื่นนี่ ลองใส่ใจเรื่องของตัวเองดูสิฉลา,าดรู้เรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่ฉลา,าดหรอกคนไปรู้เรื่องของคนอื่นนอกจากเอาเรื่องคนอื่นมาสอนใจตัวเองเพื่อให้คลายความประพฤตินำมาเป็นข้อแก้ไขตัวเองเอาความผิดความพลาดคนอื่นมาสอนใจอันนี้ฉลา,าดเแต่ถ้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับไปยุ่งนาคนอื่นนาไอ้นี่มันรุกอย่างนี้นาไอ้นี่มันข้าวไม่งามอย่างนั้นจะข้าวงามหรือไม่งามมันก็นาคนอื่น ไปยุ่งทาไมนาคนอื่นนามันรกอย่างนั้นรามันรกอย่างนี้มันรกก็นาคนอื่นไปยุ่งทาไมนาคนอื่นเรื่องคนอื่นมันจะดีมันจะชั่วเนี่ยมันชั่วอย่างนี้มันเร็วอย่างนี้มันผิดอย่างนี้มันก็นาคนอื่นเนี้ยจะไปยุ่งอะไรกับนาเขาน่ะไอ้พวกเรามันชอบยุ่งนาคนอื่นไม่ทํานาตัวเองนาตัวเองไม่เคยดูนะมันรกขนาดไหนอะร้อยคนก็ดูนาร้อยคนไม่ดูนาตัวเองสักทีเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้วุ่นกันอยู่อย่างนี้เนี่ยรู้ก็รู้อะ แต่ไม่ไม่ฉลาดรู้เลยมันต้องฉลาดสิฉลาดมีของดีแท้ๆได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญาดีนั่น,น่องแต่ใช้มันไม่เป็นนี่คิดมันไม่เป็นนี่ถ้ามันไม่เป็นนี่มีนาไม่ปลูกข้าวนี่จะเรียกร้องหาข้าวไปทําไมเรียกร้องก็ไม่เกิดแล้วมีแต่นาไม่มีข้าวร้อยไร่พันไร่ก็นาเปล่าอ่ะมันจะไปโยน์อะไรกับคนไม่มีนามันพอกันนั่นแหละ ดีไม่ดีคนมีนาไร่เดียวเนี่ยสิบไร่เนี่ยเขายังทํานาได้เข้านะ 00, 000, ไอ้คนมีนาร้อยไร่พันไร่ไม่ทํานาเนี่ย hmm. มีความรู้มากแต่ไม่กระทํไม่มีประโยชน์อะไรไหมล่ะเหมือนคนมีนามากไม่ทาํานาได้ข้าวไหมล่ะคนมีนา hmm. น้อยแต่เขาทํานาเนี่ย hmm. ความมีความรู้เอาความรู้ไม่ต้องมากหรอกเอาเท่านี้พอ hmm. อานาไมน้อยนี่ความรู้น้อยน้อยแต่น้อยที่มัน hmm. มีประโยชน์เนี่ยอืน้ํามากกว่าน้ํเทอเีมีประโยชน์ไหมล่ะอืน้ําน้อยกว่าน้ําจืดเนี่ย มันได้ดื่มได้กินก็เพราะน้ําห้วยน้ําคลองนี่นี่น้ําบึงนี่น้ําสะนี่ไม่ต้องมีน้หมันมากมากใหญ่เหมือนน้าทะเลหรอกไม่ต้องหรอกคอนมันน้านี้มันดื่มมันกินได้นี่เหมือนกันทำน่ะไม่ต้องมากหรอกพิจารณาดูอประจักษ์เนี่ยมันมีประจักษ์พยานในตัวเราไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนหรักในตัวเรานี่แหละความแปรเปลี่ยนก็อยู่นี่แหละความไม่เที่ยงก็อยู่นี่แหละความไม่แน่นอนก็อยู่ที่นี่นะเนี่ยความทุกข์ความยึดถือก็อยู่ที่นี่นะ มันมีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่นี่แอืล้วก็เอามาสอนจิตสอนใจตัวเราเองได้สิทาไมมันจะสอนไม่ได้อืเอาพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องคนตาบอดจะสอนสีอะไรอย่างไรจะก่อกองไฟกองใหญ่ขนาดไหนถ้ามันตาบอดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเ่ยแต่ถ้ามันตาดีแล้วเนี่ยอืแสงเพียน้อยๆก็สองทางได้ไม่ต้องมากหรอกถ้ามันตาดีขอให้มันตาดีเถอะนะ ถ้ามันตาบอดได้เอาอยู่ใต้พระอาทิตย์มันก็มีประโยชน์ไหมล่ะไม่มีประโยชน์หรอกถ้ามันตาบอดถ้ามันตาดีแล้วไม่ต้องมากเนื่อยน้อยการกระทาของตัวเองนี่แหละความยึดถือนี่แหละความทุกข์นี่แหละความเจ็บความไข้ความป่วยนี่มันเกิดอยู่เนี่ยในตัวเราอความดีความชั่วที่เรากะทานี่แหละชั่วแล้วทําเป็นอย่างไรชั่วแล้วประพฤติเป็นอย่างไรความประพฤติผิดทางกายวาจาใจแล้วมันเป็นยังไงมันเผาไหม้ไหมนี่ประจักษ์พยานหลักฐานเนี่ยพระไตรปิฎกมันอยู่นี่ กายวานาคืบนี่นี่พระพูดธเจ้าศึกษามาศึกษามาจากนี่แลหละำหนดรูก้กำหนดรู้นี่แหละไม่ใช่กำหนดรู้ในพระไตรปิฎกนอกหรอกพระไตรปิฎกในนี่ที่มาเขียนในพระไตรปิฎกไม่มาจากกายวานาคืบนี่แหละสอนใจตัวเองได้ไหมล่ะมเมื่อตามันมีแล้วสว่างมีแล้วมีอะไรล่ะถ้าตามันแจ้งมันประจักษ์แล้วนี่ไม่ต้องมากหรอกทางเส้นนี้นี่ความจริงนี่ ไม่ต้องตำราเร่มไหนทั้งนั้นแหะีะนี่เร่มเนี่ยเร่มความไม่เที่ยงนี่แหละมันเน้นถึงบอกว่านี่ความทุกความยึดถือเปรียบหนหนังสือที่เราไม่เคยเปิดอ่านเคยอ่านไม่ได้ตัวเองหนังสือเร่มนี่ความผิดนี่ความทุกความยึดความถือนี่อ่านแต่หนังสือภายนอกเราอะพระไตรปิฎกนอกๆฟังแต่คําสอนครูบาอาจารย์นอกๆ อ่านแต่หนังสือนอกนอกหมดนังสือคือตัวเองไม่เคยอ่านความผิดความถูกตรงนี้ความยึดความถือตรงนี้ความทุกตรงนี้นี่แหละความทุกความยึดถือเปรียบเหมือนหนังสือที่เราไม่เคยเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้คือตัวเรารู้แจ้งคนอื่นหมดแต่ตัวเองไม่รู้นี่แหละหนังสือเล่มนี้แหละแก้คนอื่นได้หมดสอนคนอื่นได้หมดแต่ตัวเองไม่เคยสอนตัวเองหนังสือเล่มนี้ทุกที่เรามีอยู่นี่พฤติกรรมในการกระทําความยึดความยึดถือนี้ เราไม่เคยเอามาสอนใจตัวเราเองได้เลยอันนี้หนังสือเร่มนี้แหละตัวเราเรามาสอนดูสิมาเรียนรู้ดูสิดูนอกกวา่านั้นเองนะฮะถึงบอกว่ามันเหมือนรู้ภายนอกมันเหมือนอืมันเหมือนเห็นหนาคนอื่นว่ามันเห็นน้ําทะเลน่ะมันเหมือนรู้รั์คนอื่นว่ามากน้อยเท่าไหร่แต่เราไม่มีส่วนในการที่จะใช้สอยประโยชน์ในทรัพั์ของคนอื่นนะมันจะดีมันจะช่วก็เรื่องของเขาเถอะ รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างรู้จักปรงรู้จักวางออกบ้างสอนแต่คนอื่นปลงปล่อยวางตัวเองอะหัดมาดูตัวเองบ้างปรงอะไรบ้างวางอะไรไหมแจ้งประจักษ์ในตัวเองไหมความทุกข์ความยึดถือที่เรามีอยู่เนี่ยะมันลดมันคลายลงไหมในการได้ศึกษาธรรมะในการได้ฟังธรรมะเราก็เอามาสอนใจตัวเองได้เราต้องรู้แจ้งประจักษ์ตัวเองอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยหรอก าว่าเนี่ยก็คือแน่เน่ยตรงที่มันไม่แน่อ๋อก็เขา้าใจก็มาเที่ยงที่มันไม่เที่ยงเที่ยงที่มันไม่เที่ยงความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนอืสิ่งเหล่านี้อาจารย์ว่าเออลองเอามาสนใจดูอ,อธิบาทุกนี่มันทุกแน่ไหมล่ะไอ,อ้ทุกนี่มันเที่ยงจริงไหมไอ้โกรธนี่โกรธนี้โกรธนี้มันจะเที่ยงจริงไหมละ่ะมันจะโกรธตั้งแต่เวลานี้ไปจนจนตายเลยไหมล่ะโกรธข้ามวันข้ามคืนมันจะจริงไหมอ่ะอารมณ์ความรู้สึกนี้จะทรงอยู่จะเที่ยงอยู่อย่างนี้ มันจะจริงไหมลองถามตัวเองลองสอบตัวเองไอ้กังวลไอ้ทุกข์นี่ไอ้โกรธนี่ไอ้เกลียดนี่ไอ้เหงานี่เศร้านี่ไอ้ของพวกนี้มันเที่ยงจริงไหมนี่ในชีวิตเรามันมันมันเพิ่งจะโกรธตอนนี้ไหมในชีวิตเราเนี่ยมันเกลียดมันเหงามันเศร้ามันเพิ่งจะเป็นตอนนี้ไหมหรือว่าสมัยก่อนก็เคยเปลี่ยนมาเมื่อเป็นมาสมัยก่อนมันเป็ยนยังไงไหมมันแปลเปลี่ยนได้ไหมมันขี้คลายได้ไหมมันดับมันสลายมันคลายคืนไปได้ไหมเห็นไหมมัเราก็จะเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเนี่ย ความคิดเหล่านี้การกระทําอย่างนี้ความยึดความถือเหล่านี้อสมัยก่อนเนี่ยมันนี่เนี่ยอาจารย์ถือว่ามันเหมือนเด็กมากบางทีคิดคิดไปย้อนไปก็เหมือนมองดูตัวเองเป็นเด็กเด็กที่อะไรเด็กที่ไร้ดิงสาเด็กที่ไร้สติและปัญญาเด็กที่ได้เหตุการณ์ได้ประสบการณ์มันเหมือนเด็กพวกมันบางทีกังวลเรื่องหน้าตาชื่อเสียงบางทีกังวลเรื่องยธดมรมดาศัก ถ้าเป็นญาติดวมเราก็กังวลเรื่องลูกผัวตัวเมียกังวลคําพูดคําขี้ปากคนอื่นกังวลเรื่องนินทาว่าร้ากังวลว่าคนอื่นจะเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมัน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 ,ม,นมันเหมือนเด็กเละมันก็เหมือนเด็กอยู่ตลอดนี่แหละเราไม่กล้าข้ามพ้นความเป็นเด็กได้เลยคือสติปัญญาเรามันอ่อนเกินไปเราเป็นเด็กเกินไปเราไม่เอามาเรียนรู้ว่าสุดท้ายนี่คืออะไร ที่ดีดดิ้นที่ดิ้นโวนที่แสวงหาเนี่ยที่ไม่อิ่มไม่เต็มกันสุดท้ายเราตายเราได้อะไรไปที่กังวลกันอยู่สุดท้ายแล้วตายไปแล้วไอความกังวลต่างๆมันเป็นยังไงไหมหน้าที่การง,งาน,นชื่อเสียงเกียรติยศลูกผัวตัวเมียสุดท้ายเราเราได้อะไรไปเนาะนที่เราหิวโหยที่เราทยานอยากนี่ยความโลภโมโทสันเหล่านี้เนี่ลองเอามาสนใจตัวเองได้ไหมสุดท้ายเราตายไปได้อะไรกันไปเนาะในชีวิตทําไมมันถึงกันขนาดนี้ถึงยึดถือครอบครองกันขนาดนี้ ถ้า่าเป็นพ่อแม่ก็ปล่อยลูกก็ไม่ได้อย่างกับชีวิตนี้ถ้าตัวเองตายไปลูกก็คงไม่มีชีวิตอยู่กันหรอกนะงน,นี่เราสอนตัวเองได้ไหมทรัพย์สินเงินทองหาได้มาแสแวงหาได้มาโอ้ยกินแค่อิ่มนอนแค่หลับบางทีมีทรัพย์สินเงินทองมากนี่กินไม่กินอิ่มนอนไม่หลับนะมือไก่หน้าผากนะหน้าตาเสื่อเสียงค้ำคอกันอยู่ขนาดน,นี้เห็นไหมคือเราเคยเอามาสอนตัวเองไหมว่าชีวิตเรามันเหมือนเด็กกันเลยเนี่ยห่วงของเล่นห่วงข้องเล่น มันของเล่นหมดเลยลาบสักการะซื่อเสียงยศธรรมบรรดาศักดิ์มันของเล่นหมดเลยมันมีแต่ของเล่นของพวกเราทั้งนั้นแหละเราไม่โตกันสักท huh? ีเหมือนเดิมเห็นเด็กทำของแตกเราร้อให้ก็หัวเราะเขาตัวเองดูสิอะไรแตกไปลาบสักการะแตกไปซื่อเสียงบรรดาศักด uh> ิ์แตกไปลูกผัวตัวเมียอยู่ร่วมกันแตกไปพ่อแม่แตกไปนะของที่รักของที่พังแตกพังไปอันนี้เราเราหัวเราะแต่เด็กแป่ไม่ไม่หัวเราะตัวเองอันนี้เห็นไหมล่ะนี่เห็นไหม หมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเนี่ยตายไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปแต่ไอ้คนเกิดกับพากันยินดีพอใจอ้าวมันเกิดมาเพื่อตายก็ทไมไม่ไม่ไปคิดอย่างนั้นไงอ่ามันเกิดมาตัวมันจะตายไม่เกิดมันจะตายบ้าเราไม่คิดพิจารณาไต่ตรองให้ควรอย่างนี้เหมือนกันได้มาก็ต้องมองคิดว่าเออมันแตกแล้วนะนี่มันเสียแล้วนะเดี๋ยวก็เสียจริงๆริแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนสิไม่เตรียมตัวไว้ไม่ได้ฝนจะตกไม่เตรียมร่มไม่ได้อ่าเมื่อมาไม่เตรียมฟืนเตรียมไฟไม่ได้มันต้องเตรียมก่อนสิ เตรียมสติเตรียมปัญญาไว้เตรียมความจริงไว้ถ้าจะเมื่อ่คำคำตามาเพื่อวมาเตรียมฟืนเตรียมไฟไว้ฝนจะตกเตรียมร่วมไว้นั่นเท่านั้นเองฝนตกก็ไม่มีปัญหาไดมันเตรียมร่วมอ่ะจะข้ามข้าเรือเตรียมอืมเสื้อชูชีพไว้นฝนจะตกลุมจะมาแล้วนี่มันต้องเตรียมไว้ทุกอย่างมันเตรียมจะเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยก็เตรียมฟืนเตรียมไฟเตรียมเมียเตรียมผ้ามันต้องเตรียมตัวไว้ก่อน อันนี้คือความไม่ประมาทของเราอันนี้เหมือนกันเตรียมไว้สิอย่าคิดว่าลูกนี่มันจะไม่ตายอย่าคิดอย่างนั้นสิคิดว่าตายมันต้องตายมันจะได้เตรียมตัวไว้เตรียมความคิดเตรียมสติปัญญาไมเศรษฐกิจเหมือนกันไม่ใช่จะมีอยู่อย่างนี้หรอกการงานเหมือนกันไม่ใช่จะไม่ตกงานหรอกเตรียมไว้มันต้องเตรียมหมดสิมันต้องฉลาดในโลกก็โลกก็ต้องฉลาดสิไม่ฉลาดได้ยังไงใช่ว่าจะแน่นอนความแน่นอนคือว่าไม่แน่นอนนั่นแหละอย่าประมาทกับมันไม่ใช่จะเงินเดือนอย่างนี้ไปตลอดชีพหรอก เตรียมตัวไว้เผื่อมันตัวงานเตรียมตัวไว้เผื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะมันต้องเตรียมไว้เตรียมเจ็บไข้ได้ป่วยไว้อืเตรียมเงินเตรียมทองไว้เนี่ยมันต้องเตรียมหมดสินั่นคือมันฉลาดแล้วนะมันฉลาดฉลาดที่อะไรมันฉลาดถึงความไม่แน่นอนของมาฉลาดถึงความไม่แน่นอนเมื่อมันฉลาดถึงความไม่แน่นอนน่ะฉลาดในโลกฉลาดในธรรมเห็นไหมร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยเตรียมไว้ตายตายแน่นอนเจ็บเจ็บแน่นอนป่วยป่วยแน่นอนไม่มี ไม่มีที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไม่ตายไม่มีเตรียมไว้เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมสติปัญญาไว้นะทั้งทราบภายนอกภายในนะเห็นไหมอย่างนี้มันก็จะทําพาให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะโดยไม่ถูกความแปรเปลี่ยนหรือความแปรปวนในโลกนี้หรือความไม่เที่ยงในโลกนี้ขบกัดเราได้เนาะสิ่งนี้อาจารย์ก็ฝากไปกันฝากไปพี่นาแต่ต้องใช้ควรกันวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับทอกันกัน